็นยุคโลกาภิวัตน์เรียกว่าโลกไร้พรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารในยุคโลกไร้พรมแดนก็ต้องยอมรับว่าระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้และคิดว่าเป็นระบบที่มีส่วนสำคัญและกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันเพราะการส่งข้อมูลข่าวสารสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งในส่วนของผู้บริโภคหรือผู้ใช้เองก็สามารถเข้าใช้พร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนหนึ่งถือเป็นการนำร่อง10จุดได้แก่1วัดคลองเกลียว2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกลียว3ศาลาประชาคมคลองเตย4ศูนย์ประสานงานบ้านคลองเตยหมู่บ้านพาสวัสดิ์5ป้อมอพรริมคลองระบายน้ำ5 6สวนสาธารณะบึงลบสร้างบ้านคลองวะ7อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองวะอนุสรณ์กำนันวรทวีระ8ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองวะ9ป้อมจุดตรวจบ้านทุ่งโดง10ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลคลองก็ในนามของบริษัทที่ก็ดีนั่นเองนะครับเราให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับก็เป็นความยินดีที่ได้ร่วมโครงการกับทางเทศบาลคลองนะครับในการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสายภายใต้ชื่อ 3G บอร์ดแมนก็เทศบาลที่เราร่วมมือเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราจะพัฒนาในการให้บริการนะครับกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สิ่งที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนกับโครงการนี้ก็คือตัววงจรอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์นะครับทางบริษัทได้ดำเนินการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจำนวน10จุดรวมถึงตัวที่เราดำเนินการเองด้วยนะครับก็ทางเทศบาลเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในการให้บริการรวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญานะครับก็จะทางที่ปฏิบัติจะเป็นผู้ดำเนินการให้นะครับตัวนี้ก็จากนั้นแล้วเนี่ยก็ทางบริษัทก็จะเปิดการใช้งานฟรีตามที่ตกลงทางเทศบาลไว้นะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองเล่นในระยะเวลา20นาทีต่อวันนะครับต่อวันต่อคนนะครับก็พี่น้องสามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่มีถ้าท่านใดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ลองเปิดโน้ตบุ๊กหรือว่าเปิด iPad iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆที่มีนะครับแล้วค้นหาสัญญาณ 3GB Wi-Fi ปุ๊บก็จะมีจะคอนเนคปุ๊บเนี่ยจะมีหน้าล็อกอินขึ้นมานะครับก็สามารถกดคลิกใช้ตัวบริการฟรีตัวนี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากบริการอินเทอร์เน็ตที่เราให้บริการ20นาทีต่อท่านต่อวันแล้วเนี่ยก็เรายังเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของทางเทศบาลคลองได้นะครับก็ผ่านหน้าจากคอนเนคสัญญาณไวไฟเนี่ยสามารถเลือกคลิกสัญลักษณ์ของเทศบาลได้พี่น้องประชาชนสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของเทศบาลเพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลจากทางเทศบาลที่จะประพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัว Wi-Fi ของเราเนี่ยมีข้อดีก็คือเราเปิดความเร็วสูงสุดตอนนี้เราเปิดที่ความเร็วสูงสุดที่10เมกนะครับ10เมกซึ่งเป็นการเมื่อวานนะครับเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ของเราที่อัพสปีดให้ลูกค้าในพื้นที่ในบริการก็จาก6เมกเป็น10เมกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงได้ความเร็วสูงสุดที่10เมกนะครับซึ่งก็เป็นความเร็วที่สูงที่สุดตอนนี้นะครับในประเทศที่ให้บริการอยู่
พอมาเปลี่ยนเลย